สวัสดีครับผมเอกโซทักครับเจ้าของเพจโซทักแล้วก็เจ้าของนิตยสารโซทักแมกกาซีนที่เกี่ยวกับรถกระบะนะครับทุกวันนี้ครับผมออกกองทุกวันเลยทีเดียวแล้วก็ออกไปไลฟ์ต่างๆได้ตามสถานที่ทั่วไปวันนึงเนี่ยใช้รถเนี่ยไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรเลยจริงๆและอย่างนึงผมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยที่จะดูแลรักษารถเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกเช่นกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางทีเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้งานได้จนเพลินอ่ะจนไม่รู้ว่าตอนนี้รถเราเนี่ยใช้ไปถึงเท่าไหร่แล้วในการเปลี่ยนแต่ละครั้งผมก็เลยเลือกเป็นน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant ครับเพราะว่าเป็นน้ำมันเครื่องแบรนด์คนไทยต้องบอกเลยว่าจริงๆของคนไทยบ้านเราเนี่ยจะดีออกมากๆเลยทีเดียวและตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็น Dynamic Commercial Synthetic ฮะนั่นคืออะไรนั่นคือ Synthetic 100% ฮะเป็นเกรดสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงเราสามารถใช้ได้ถึง 15,000 กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับสไตล์อย่างผมอยู่ละใช้รถอย่างเดียวใช้ทุกวันใช้จริงๆจังๆผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราเปลี่ยนยี่ห้อนี้ไปแล้วมันจะดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องลองใช้จริงๆจังๆละวันนี้ฮะผมเลยเอาเจ้า 1.9 ที่ใช้กันทุกวันเลยสำหรับออกกองเนี่ยมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ Thunderwheel ครับแต่การถ่ายน้ำมันเครื่องในครั้งนี้นะครับหรือว่าการมารีวิวในครั้งนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับครั้งอื่นนะฮะมันจะไม่เหมือนเลยเพราะเราจะเอารถคันนี้เนี่ยไปใช้ออกกองจริงผมใช้ทรหดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วเอาไปใช้จริงจะเป็นอย่างไรฮะที่ผมจะมาฉะเชิงเทราในวันนี้เนี่ยผมก็ใช้รถแทบทุกวันเลยครับไปตลาดมั่งไปลาดพร้าวไปซื้อของบางทีเด็กในออฟฟิศก็จะใช้รถคันนี้แหละเพราะรถที่ออกกองเนี่ยทุกคนจะใช้หมดบางทีต้องไปส่งหนังสือไปเก็บเงินลูกค้าหลายๆที่เนี่ยเขาเรียกว่าระยะเวลาการใช้หรือระยะทางในการใช้เนี่ยวันนึงไม่ต่ำกว่าคร่าวๆน่าจะประมาณ150กิโลนะครับใช้ทุกวันเลยแล้ววันนี้ก็มาฉะเชิงเทราก็ไม่ต่ำกว่า200โลนะครับถือว่าใช้แบบดุมากเลยวันนี้ครับผมเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยาครับมาไลฟ์สดอีกแล้วนะฮะและรถของผมเนี่ยใช้ไปแล้วนะครับ2เดือนนะ 3,000 กิโลครับเดี๋ยวผมมาลองชมน้ำมันเครื่องดูดีกว่าว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องลักษณะของมันจะเป็นอย่างไรครับเราก็จะมาชมนะฮะว่าน้ำมันที่ใช้ไปแล้วลักษณะมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะนี่นี่ครับนี่คือน้ำมันที่ใช้ไปแล้ว 3,000 กิโลนะครับหรือว่า2เดือนนั่นเองสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีคราบสกปรกเนี่ยที่ติดมากับไม้วัดน้ำมันเนี่ยอย่าไปตกใจครับเพราะว่าเป็นน้ำมันเครื่องซินเนติกเนี่ยซินเนติก 100% ก็ค่อนข้างที่จะขจัดขมเหลวที่มันตกค้างอยู่ภายในห้องเครื่องยนต์ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าดีเลยทีเดียวบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยน้ำมันดำมันต้องไม่ดีจริงๆแล้วดีครับเพราะว่ามันจะช่วยกระจายขมเหลวที่ตกค้างกันอยู่ที่อยู่ในตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับทำให้เผาไม่ได้หมดจดมากขึ้นครับเ
วันนี้ก็ไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จบภารกิจสำหรับวันนี้ที่จังหวัดอยุธยาครับสำหรับรถของผมเนี่ยเดี๋ยวอีก 10,000 กิโลฮะเรามาดูกันว่าน้ำมันเครื่องของเรานั้นมีอะไรแปลกไปไหมไปตามชมกันครับครับแล้ววันนี้ฮะมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับครบกำหนดเวลานะครับระยะเวลากว่า5เดือนนะฮะที่ผมได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้า Dynamic Common Rail Synthetic ตัวนี้ไปนะครับและอย่างนึงเนี่ยแต่ละวันเนี่ยผมก็ได้ใช้รถในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะไม่ว่าจะไปไลฟ์สดตามต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าจะไปงานสนามหรือใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆก็ใช้เจ้ารถคันนี้ละเอาละครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับสำหรับใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้ไปแล้วนะฮะมันตอบสนองได้ดีมากนะฮะในเรื่องของความลื่นแน่นอนครับมันมาทั้งต้นและปลายนะฮะเดินดีแน่นอนครับสำหรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆทางบ้านได้ลองสัมผัสและลองใช้ดูกับน้ำมันเครื่อง Dynamic Common Rail เป็นตัว Synthetic นะครับตัวที่ผมลองใช้ดูนี่แหละและคุณจะรู้ครับว่าถึงความแตกต่างวันนี้ครับผมฝากไว้ด้วยฮะสำหรับน้ำมันเครื่องดีๆแบบนี้ฮะก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับผมนะเอกโซทักสามารถติดตามได้ในเพจโซทักแมกกาซีนหรือนะฮะเพจเอกโซทักนะครับในช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ในไลฟ์สดของโซทักไลฟ์นะครับฝากผลงานด้วยครับขอบคุณครับ